ไม่ใช่คู่นี้นะฮะยังไม่ใช่คู่นี้ยังไม่ใช่นะฮะสักการทั้งคู่เอาไปดูเกมที่ Rio Stadium ครับบางกอกกลาส FC ครับเปิดบ้านเจอกับปตท.ระยอง11นาทีแรกครับ BG นำก่อน 1-0 ครับดาโก้คืนให้กับลาสลัสยิงครับ 1-0 คนพักบอลนี่นิ่งจริงๆพักบอลให้ลาสลัสนี่ดูนะครับคนพักบอลนี่นิ่งจริงๆฮะรอโอ้โหมีหลายวินาทีเลยรอลาสลัสบทที่เขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีนี่เขาทำได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับและจังหวะแบบนี้นี่ไม่เห็นมานานแล้วสำหรับลาสลัสสกายบีหลังจากนั้น BG ก็มาอีกเป็นชุดครับยิงตรงนี้ติดเซฟโอ้โหเป็นลาสลัสอีกแล้วครับแม่บอไปติดเซฟบุญจงทองสุขยิงสวยแล้วครับใช่ครับใจกันกระต่ายแก้วของที่สุดนี่มาดูลาสลัสครับ2-0ตรงนี้ครับแต่นี้บุญจงทองสุขครับในเวลาซับเข้าไปครับนาที30คงอัดอั้นมานานครับลาสลัสการวิ่งเปลี่ยนทิศทางลาสลัสไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับวิ่งยากมากครับรู้อย่างเงี้ยนะครับสังเกตได้ดูนะครับเขาถ้าคนไม่ชำนาญจริงเนี่ยวิ่งปุ๊บจะเพ้อเข้าบิดนะครับนี่ดูครับวิ่งนะครับแล้วเปลี่ยนทิศทางฟ้าบเลยโอ้โหนี่ต้องชมเลยนะครับว่าเร็วจริงๆแล้วจังหวะเตะจากประตูของฝั่งมาก่อการ์ดก็ถึงเข้าเลยนะครับรู้เนี้ยนี่ครับเปลี่ยนสปีดในการหนีผู้รักษาประตู 2-0 แล้วนะครับเป็นเกมที่บางกอกกลาส2โค้ชจุ่นเล่นในบ้านแล้วก็มาดีเหลือเกินครับเกมในครึ่งหลังครับครึ่งแรกนํา 2-0 ครึ่งหลังมีจีลุยต่อดาโก้ตาเชฟซี่ครับได้มงนาที58ทำอะไรก็เหมาะเหม็งพอดีไปหมดครับนี่คือบอลเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าครับคุณเดชคุณฮะเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็เปลี่ยนแต่ก่อนหน้านี้นะแต่ก็ยังไม่มาว่ามาเกมนี้ฮะมารวมๆกันไปเลยนะครับทบต้นทบดอกดู BG มาอีกครับโหดจริงๆดูดีดไซส์ของฟาเวนมิชลินี่แล้วดูแบ็คขวาอย่างวสันต์โฮมแสนได้กดเรียบร้อยครับ 4-0 นาที73สงสัยจะดูซัวเรสยิงนะฮะคู่นี้โอ้โหสวยงามเหลือเกินเกมอ๋อที่ยิงอังกฤษใช่ไหมฮะครับเนี่ยฮะมุมเดียวกันเลยใช่ไหมครับมุมเดียวกันเลยครับเดียวกันเลยนะครับซัดเข้าไปเราดูฟรีคิกครับมิเชลินี่ 4-0 ครับลูกที่4แล้วใช่ไหมครับครับ4แล้วฮะดูปั่นครับโอ้โหผู้รักษาประตูก็ดันลื่นซะอีกแน่ดูนะครับผู้รักษาประตูครับลื่น5ครับอ๋อ5แล้วนะฮะ5แล้วครับขอไปโอ้โหโอ้โหความโชคร้ายมาตกกับคนนี้เลยครับคุณชัยยงความเปี่ยมอัดอั้นมานานที่50 50นาทีสุดท้ายของเกมนะครับแต่ว่าปตท.ระยองไม่ยอมครับไล่มาครับ 5-1 เดสมาดีกีผู้เล่นจากลาลิก้าสเปนแต่ว่าอายุอานามก็35ปีแล้วครับใช้งานได้ไม่เต็ม90นาทีแล้วฮะจิ้มดีมากจิ้มหัวเกือกเข้าไปนะย่าเทียมถ้ายิงเงี้ยลูกพุ่งแน่นอนครับและช่วงทดเวลาครับก็มาได้ประตูไล่มา 2-5 จากเดสมาคนเดิมครับลูกจุดโทษโดนมือนี่ไงครับเนี่ยตามซ้ำได้นะครับสุดท้ายจบสกอร์นี้ครับเป็น3แต้มของ BG ครับถล่มปตท.ยอไป 5-2 นาริสเองก็มาถูกไอ้โทษทีครับถูกไหมนาริสใช่ไหมครับวันนี้มาถูกชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น